วันนี้เราพากันมาอยู่ที่ห้างขาไก่ภูเวียงเนาะเจ้าเก่าเจ้าต้นตำรับลูกค้าหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมห้างนี้เป็นห้างที่ได้กินตั้งแต่มัธยมเนาะมันห้างนี้น่าจะเกือบ10กว่าปีแล้วมื้อนี้จัดเบาๆเอง5ค่ะ3พ่อแม่ลูกเนาะจัดเบาๆเดี๋ยวเฮาจะมากินและอาหารที่ต้องสั่งเลยค่ะก็ได้คือขาไก่เนาะแล้วก็ตําขาไก่ ยังต้องไปจับปลาตัวไม่ถูกนี่ขาไก่แล้วมันจะแบบว่ามันจะอิ่มกว่าเจ้ามันฝรั่งมันฝรั่งแล้วปกติอะไรใช่ป่ะเจ้าจะเอามันฝรั่งเอาจะโบจิเหมือนเป็นไม้ทั่วไปเนาะแบบนี้เราลองมันได้อรุณนะครับเฮ้ยนี่เขาเป็นมุกเกอร์อะไรมุกเกอร์ที่ทำไมจ๊ะเขาเอาผมตัวใหญ่เป็นโปรเฟนนี่แหละเอาให้มันนี้จ้ะตัวนี้ให้มันนี้นะตัวผู้ใส่ช็อตเดี๋ยวเนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ให้ลูกเบิ้งกินลูกเขียงปลาฮอตแล้วแต่มีซอสกรอบแบบไรเอาตอนกำลังสืบทอนทอนใหม่ไม่ถึงเมื่อเดือนแรกแล้วข้ามเย็นแล้วก็ต่างลมเนาะมันจะโบกคอนแทบเป็นไรมันไม่ยังกินข้ามเลยมันแค่ไปถึงบ้างแต่แทบจะว่าข้ามมันยังฮ้อนอยู่ดันรอออกมาแล้วเราจะเอาสีร้ายลูกต้องคอยจีเพื่อนหน่อยเนาะอันนี้ไม่ใช่ของลูกหนาตัวแล้วสูงนะลูกกินได้ปะฮึ